ผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมพูดชื่อปุ๊บทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอนนั่นก็คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับนะครับเพราะว่ามันอยู่กลางศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครเลยนะครับท่ามกลางสัญญาจราจรที่ติดแสนติดนะครับรวมถึงระบบขนส่งมวลชนต่างๆก็จะมารวมกันที่นี่นะครับนอกจากนั้นยังตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินซึ่งถือว่าเป็นถนนสายหลักในกรุงเทพมหานครแล้วที่สำคัญคือยังเป็นทางหลวงหมายเลข1นะครับไปจรดที่พรมแดนแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับแต่หากถามว่านะครับอนุสาวรีย์ชัยคืออะไรใครเป็นคนสร้างเมื่อไหร่สร้างทำไมและมีอะไรอยู่ข้างในนั้นผมเชื่อว่าหลายคนคงไม่ทราบใช่ไหมครับค่ะนะคะแล้วเราก็นะคะได้มีการที่จะมีวัตถุประสงค์นะคะในวันที่24มิถุนายน2558นี้ละค่ะซึ่งจะถูกกำหนดให้เป็นวันชาตินะคะแล้วก็เป็นวันครบรอบ73ปีด้วยนะคะของพิธีเปิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอย่างเป็นทางการค่ะเราก็จะมาร่วมกันย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์นะคะรวมถึงความสำคัญแล้วก็ที่มาของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะกับสารคดีชุดย้อนรอย73ปีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะเชิญค่ะสงครามในยุโรปเริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2482และเยอรมันได้เข้ายึดฝรั่งเศสเอาไว้ได้ในปีถัดมาประเทศไทยโดยจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ถือโอกาสส่งบันทึกถึงรัฐบาลฝรั่งเศสขอให้มีการปรับปรุงเส้นแบ่งเขตแดนด้านอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสโดยให้ถือเอาร่องน้ำในลำแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนเคยเป็นเส้นแบ่งพรมแดนตามธรรมชาติที่ยุติธรรมและเป็นสากลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและขอให้ฝรั่งเศสรับรองว่าถ้าฝรั่งเศสไม่อาจป้องกันหรือรักษาดินแดนอินโดจีนเอาไว้ได้ก็ขอให้คืนลาวและเขมรให้แก่ไทยแต่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าวพร้อมทั้งเคลื่อนทหารจากเวียดนามเข้ามาประชิดชายแดนไทยและส่งเครื่องบินตรวจการล่วงล้ำเข้ามาในเขตน่านฟ้าไทยบ่อยครั้งสงครามระหว่างไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศสจึงได้เปิดฉากขึ้นในวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2483เมื่อชองเดอกูข้าหลวงใหญ่แห่งอินโดจีนฝรั่งเศสส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดใส่จังหวัดนครพนมทำให้มีชาวบ้านบาดเจ็บจำนวนหนึ่งการปะทะกันด้วยกำลังทหารและอาวุธได้เริ่มขึ้นโดยกองทัพไทยได้ทำการตอบโต้โดยส่งทัพบกและอากาศบุกเข้าโจมตีอินโดจีนทั้งทางด้านลาวและเขมรในขณะที่ทัพเรือไทยส่งกองเรือออกไปสกัดกองเรือฝรั่งเศสที่พยายามจะล่วงล้ำอ่าวไทยเข้ามาจนเกิดการปะทะกันบริเวณเกาะช้างจังหวัดตราดเรือรบไทยที่เข้าร่วมศึกในครั้งนั้นคือเรือหลวงธนบุรีเรือหลวงชลบุรีและเรือหลวงสงขลาการรบดำเนินเรื่อยมาจนถึงวันที่28มกราคมพุทธศักราช2484รัฐบาลญี่ปุ่นได้เสนอเข้ามาเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยให้เกิดการหยุดยิงขึ้นตัวแทนของไทยและอินโดจีนฝรั่งเศสทำการลงนามยุติการรบโดยไทยได้ดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงที่เสียไปในเหตุการณ์รศ .112 หรือพุทธศักราช2436รวมทั้งดินแดนเขมรส่วนในคือพระตะบองและเสียมราชที่เสียไปเมื่อพุทธศักราช2449กลับคืนมาแต่สิ่งที่ประเทศสูญเสียไปก็คือเหล่าผู้กล้าหาญที่สละชีพเพื่อชาติทั้งทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและพลเรือนรวมทั้งสิ้น59นายและเพื่อเป็นการให้เกียรติและระลึกถึงวีรกรรมของผู้กล้าทั้ง59นายจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ลงมติตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีหน้าที่พิจารณาจัดสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิขึ้นเพื่อเป็นการประกาศและเป็นสัญลักษณ์ถึงชัยชนะของประเทศไทยที่มีต่อฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีน
และได้มีดำริให้จารึกรายชื่อของวีรชนทั้ง59นายรวมถึงให้นำอัฐิของพวกเขาเหล่านั้นมาบรรจุไว้ณที่นี้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี้จะเป็นเครื่องตื่นใจปวงชนชาวไทยโดยไม่มีวันลืมว่าประเทศไทยได้กู้กีรติศักดิ์ของตนสำเร็จด้วยน้ำมือของวีรชนคนไทยทั้ง5เหล่าคือฐานบกฐานเรือฐานอากาศตำรวจและพลเรือนซึ่งต่างได้ยอมสละชีพเพื่อชาติอันเป็นการเสียสละสูงสุดที่ไม่มีการเสียสละใดๆจะยิ่งไปกว่าวีรชนเหล่านี้เสียสละได้นำเกียรติประวัติอันใหญ่หลวงมาสู่ชาติประเทศโดยสมบูรณ์แม้ถึงหากร่างกายจะมลายไปคุณงามความดีของวีรชนเหล่านี้ก็ยังคงสถิตอยู่ไม่มีวันเสื่อมคลายและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะเป็นเครื่องยังความลึกให้ปรากฏอยู่เป็นนิรันดรว่าไทยได้ทำการรบในสมรภูมิอย่างกล้าหาญโดยฝ่าฟันอันตรายทุกอย่างโดยสมเกียรตินักรบมาแล้วทุกประการอนุสาวรีย์สำคัญนี้นอกจากจะเป็นเครื่องยังความระลึกในเกียรติประวัติของวีรชนคนไทยแล้วยังจะเป็นเครื่องกล่อมเกลาเร้าใจให้อนุชนคนไทยรุ่นหลังมีมานะมั่นบากบั่นอดทนปลุกใจให้กล้าหาญไม่กลัวตายในการกู้กีรติศักดิ์ของชาติทั้งปลูกความรักชาติให้เกิดอย่างสมบูรณ์พี่น้องร่วมชาติทุกคนเมื่อได้ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะต้องระลึกถึงคุณธรรมเหล่านี้และตั้งปณิธานร่วมกันในการที่จะป้องกันเอกราชและอิสรภาพอันเป็นเกียรติอันสูงสุดของชาติไว้จนถึงเลือดหยดสุดท้ายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นที่หมายแห่งการประสานสามัคคีของพี่น้องชาวไทยทุกเหล่าได้ร่วมมือร่วมใจกันรักษาความเป็นไทยของประเทศไทยไว้ตราบช่วงนิรันดร ครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีเรื่องราวดีอีกหนึ่งอย่างนะครับย้อนกลับไปเมื่อ73ปีที่แล้วได้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ไทยนะครับนั่นก็คือพิธีเปิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอย่างเป็นทางการโดยพระท่านนายกรัฐมนตรีจอมพลป.พิบูลสงครามอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถือเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะที่มีต่อฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีนกรณีขอคืนดินแดนบางส่วนจากฝรั่งเศสและสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงเหล่าทหารกล้าผู้ที่เสียชีวิตในการรบครั้งนั้นนะครับโดยมีหม่องหลวงปุ่มมาลากุลเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและมอบหมายให้กรมศิลปากรช่วยเหลือในงานปั้นหล่อและผู้ที่ปั้นหุ่นทั้ง5บนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั่นก็คืออาจารย์ศิลป์พีระศรีปูชนียบุคคลที่สำคัญและเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยปฏิตามรายละเอียดได้จากสารคดีย้อนรอย73ปีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกันครับอนุสาวรีย์ทุกแห่งล้วนมีความหมายและความทรงจำที่แฝงอยู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็เช่นกันเพราะเป็นอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะของไทยในการรบกับฝรั่งเศสเมื่อคราวเกิดกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2483ยังผลให้ไทยสูญเสียผู้กล้าหาญสละชีพเพื่อชาติทั้งสิ้น59นายโดยมีทั้งฐานบกฐานเรือฐานอากาศตำรวจและพลเรือนเมื่อเหตุการณ์สงบรัฐบาลไทยซึ่งมีจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีมีความเห็นให้สร้างอนุสาวรีย์เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติของพวกเขาเหล่านั้นเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจสำหรับชาวไทยให้ระลึกว่าชีวิตร่างกายย่อมแตกดับไปเป็นธรรมดาแต่ชื่อเสียงและเกียรติคุณความดีย่อมปรากฏอยู่ตลอดไปคณะรัฐบาลในขณะนั้นได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิขึ้นจากการประชุมเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2484โ
โดยมีคณะกรรมการทั้งหมด7ท่านได้แก่ 1. นาวาอากาศเอกพระเวชยันตะรังสฤทธิ์เป็นประธานกรรมการ 2. พันเอกหลวงบุรกรรมโกวิทย์เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง 3. หม่อมหลวงปุ่มมาลากุลเป็นผู้ออกแบบ 4. พันเอกหลวงสวัสดิรณรงค์ 5. พระยาสาโรจน์รัตนนิมมาน 6. พันเอกหลวงเสรีเริงฤทธิ์และ 7. พันโทขุนอุดมสรยุทธเป็นกรรมการพร้อมตกลงให้กรมศิลปากรช่วยเหลือในงานปั้นหล่อรูปทหารวีรชนทั้ง5โดยมอบหมายให้ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีเป็นผู้รับผิดชอบออกแบบรูปปั้นทหารเพื่อมาประดับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแห่งนี้จากนั้นได้สำรวจพื้นที่และได้เลือกที่จะสร้างณต้นทางหลวงประชาธิปัตย์ในสมัยนั้นหรือต้นทางหลวงสายพหลโยธินในปัจจุบันซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถนนพญาไทตัดผ่านถนนราชวิถีที่เรียกว่าสี่แยกสนามเป้าซึ่งในขณะนั้นเป็นที่ว่างเปล่าห่างไกลจากพระนครและเป็นเขตพื้นที่ทหารในส่วนของการออกแบบนั้นหม่อมหลวงปู่มาลากุลได้ออกแบบโดยการนำดาบปลายปืนซึ่งเป็นอาวุธประจำกายที่ทหารใช้สู้รบมาจัดวางรวมกัน5เล่มโดยหันคมดาบออกเป็น5แฉกจัดตั้งเป็นกรีดแบบลูกมะเฟืองปลายดาบชี้ขึ้นบนก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กประดับหินอ่อนมีความสูงจากพื้นดินถึงยอดดาบ50เมตรตั้งอยู่บนฐาน5เหลี่ยมแท่นฐานอนุสาวรีย์เป็นรูปวงกลมและจัดให้มีขั้นบันไดขึ้นไปสู่อนุสาวรีย์ทั้ง4ด้านด้านนอกรอบคนดาบมีประติมากรรมรูปปั้นหล่อด้วยทองแดงประดับอนุสาวรีย์ขนาด2เท่าของคนยืนอยู่บนแท่นทั้ง5มุมที่ฐานล่างมีแผ่นจารึกรายชื่อของผู้เสียชีวิตจากสงครามทำด้วยหินอ่อนจารึกตัวอักษรที่หล่อด้วยทองแดงภายในเป็นห้องโถงใหญ่ซึ่งใช้เก็บกระสุนปืนใหญ่ M79 ขนาด40มิลลิเมตรบรรจุอัฐิทหารและวีรชนที่เสียชีวิตจากสงครามต่างๆและมีตะเกียงโบราณจุดไฟด้วยน้ำมัน2อันหรือที่เรียกว่าโป๊ะตามประทีปดวงวิญญาณพร้อมคำจารึกใต้ฐานเราตายเสียในสงครามดีกว่าแพ้แล้วเป็นอยู่จะดีอะไรภายในเป็นห้องโถงมีประตูทางเข้า5ด้านมีประติมากรรมประดับโดยมีสัญลักษณ์และความหมายที่แตกต่างกันไปล้วนแฝงไว้ด้วยนัยยะที่เกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และมีคำจารึกไว้เหนือประตูบานหนึ่งว่าประชาชนชาวไทยมีความสามัคคีกันเป็นใจเดียวร่วมกับรัฐบาลซึ่งมีจอมพลแปลกพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำระลึกถึงความดีความชอบของข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนและราษฎรที่ได้เสียสละชีวิตเพื่ออิสรภาพเกียรติศักดิ์แห่งประเทศไทยไม่มีเสียสละใดสนองคุณชาติยิ่งไปกว่านี้แล้วจึงได้สร้างอนุสาวรีย์เพื่อเฉลิมเกียรติให้ปรากฏไว้ณที่นี้ได้ประกอบมงคลพิธีเปิดเมื่อ24มิถุนายน2484ขออนุสาวรีย์นี้สถิตสถิระสถาพรเป็นรัฐปียานุสรสืบไปชั่วนิรันดรกาลเมื่อการออกแบบทั้งหมดได้รับความเห็นชอบแล้วคณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดวันประกอบรัฐพิธีวาสิราฤกษ์อนุสาวรีย์ในวันชาติที่14มิถุนายนพุทธศักราช2484เวลา 9:00 น.โดยมีนายพลตรีพญาพหลพลพยุหเสนาเป็นประธานปฏิบัติการรัฐพิธีพร้อมกล่าวปรารภไว้ว่าขอให้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นถาวรวัตถุที่ระลึกถึงเกียรติของผู้เสียสละแล้วซึ่งชีวิตเพื่อประเทศชาติสืบไปวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วคุณผู้ชมคะสำหรับสารคดีชุดย้อนรอย73ปีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะสัญลักษณ์แห่งเกียรติและศักดิ์ศรีวีรกรรมของเราวีรชนผู้กล้าที่อุทิศตนเพื่อชาติไทยค่ะทุกครั้งที่เราผ่านอนุสาวรีย์แห่งนี้นะคะโปรดระลึกไว้เสมอค่ะว่าที่ไทยคงเป็นไทยตราบจนทุกวันนี้ได้นะคะเพราะว่าวีรชนเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทหารบกทหารอากาศทหารเรือหรือว่าตำรวจนะคะแล้วก็ประชาชนพลเรือนอาสาสมัครด้วยค่ะและเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติบุคคลเหล่านั้นนะคะจึงได้มีการจัดสร้างหุ่นรูปปั้นสำริดขนาด2เท่าของคนจริงค่ะ
โดยประติมากรเอกของประเทศไทยนี่ก็คือศาสตราจารย์ศิลป์ผิวรศรีเป็นการปั้นเหมือนจริงจากต้นแบบที่เป็นคนจริงๆเลยนะคะและในครั้งนี้ค่ะทางองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและทีมงานเขามีการไปสืบเสาะนะโอ้ค้นหาจนพบญาติของผู้ที่เป็นต้นแบบของรูปปั้นทหารเรือค่ะเราไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้นะคะจากสารคดีชุดย้อนรอย73ปีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะเชิญชมค่ะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นถาวรวัตถุที่ระลึกแห่งความสวัสดีมีชัยของกองทัพไทยซึ่งต้องเสียสละเลือดเนื้อทหารหารเพื่อความวัฒนาถาวรและเอกราชของชาติโดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างระหว่างปีพุทธศักราช2484ถึง2485ใช้ช่างไทยและสิ่งของในการก่อสร้างตลอดจนศิลาแกรนิตและศิลาสีนิลที่มีในประเทศไทยทั้งสิ้นโดยมีกรมศิลปากรกองการโยธาเทศบาลนครกรุงเทพสำนักงานนายพลตรีหม่อมราชวงศ์ชิดกำพูและบริษัทวิศวกรรมไทยเป็นผู้สร้างรวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างในเวลานั้นเป็นเงิน 550,000 บาทและได้ทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอย่างเป็นทางการในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2485โดยจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของวีรชนผู้กล้าหาญของชาติที่ได้เสียชีวิตไปในการรบซึ่งได้รับชัยชนะนำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมายังประเทศชาติจึงจัดให้มีขบวนสวนสนามของทหารหน่วยยวนนารีและหน่วยอาสากาชาติอย่างยิ่งใหญ่ช่วงเวลาการสร้างและออกแบบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นช่วงเดียวกับความต่อเนื่องของสองสงครามจากกรณีพิพาทอินโดจีนมาสู่สงครามโลกครั้งที่2ทำให้อนุสาวรีย์แห่งนี้นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของกรณีพิพาทอินโดจีนแล้วยังได้แอบแฝงในยะการเชิญชวนให้ประชาชนมีความกล้าหาญและเสียสละชีพเพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยศาสตราจารย์ศิลป์ผิวรศรีประติมากรเอกแห่งสยามประเทศชาวอิตาเลียนและเป็นหัวหน้าช่างปั้นงานในครั้งนี้ได้ออกแบบรูปปั้นประดับอนุสาวรีย์ทั้ง5เหล่าโดยในระยะแรกของการออกแบบศาสตราจารย์ศิลป์ได้ปั้นหุ่นต้นแบบทหารขึ้นมาในหลายลักษณะโดยเน้นให้เหมือนจริงที่สุดทั้งรูปร่างหน้าตาท่าทางและเสื้อผ้าที่สวมใส่และจากการสืบสอบค้นหาทำให้ทราบว่ารูปปั้นวีรชนฐานเรือในชุดกะลาสีถือลูกปืนใหญ่นั้นมีต้นแบบมาจากเรือเอกสิงห์นาคมีพลฐานกองประจำการตำแหน่งพลประจำปืนป้อมปืนหัวเรือรบหลวงธนบุรีหนึ่งในเรือรบหลวงในเหตุการณ์ยุทธนาวีที่เกาะช้างกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสซึ่งผลจากยุทธนาวีครั้งนี้ทำให้เรือรบหลวงได้รับความเสียหายอย่างหนักสูญเสียฐานเรือไปจำนวน36นายซึ่งรายชื่อของพวกเขาได้รับการจารึกไว้ณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแห่งนี้สมัยคุณพ่อเป็นพลทหารนะครับท่านปฏิบัติงานอยู่ที่เรือรบหลวงธนบุรีท่านเป็นบรรจุในตำแหน่งพลประจำป้อมหัวเรือรบหลวงธนบุรีนะครับท่านเป็นพลบรรจุลูกปืนของเรือรบหลวงธนบุรีลูกปืนจะลำเลียงขึ้นมาจากใต้ท้องเรือนะครับแล้วก็ขึ้นมาตามสายพานท่านก็จะเป็นคนอุ้มลูกปืนขึ้นแล้วก็บรรจุเข้าไปในลำกล้องปืนครับหลังจากที่เราลบกับฝรั่งเศสนะครับท่านบอกว่ายิงไปประมาณ10กว่านัดจนดินชนวนของลูกปืนหมดท่านก็ลงไปเอาลูกปืนที่ใต้ท้องเรือนะครับที่ห้องคลังอาวุธก็ไปเจอพวกเจ็บที่จากโดนเรือฝรั่งเศสยิงท่านก็เลยช่วยพวกนั้นก่อนแล้วท่านก็ขึ้นมาสักพักก็รู้สึกจะเป็นต้นเรือนะครับเป็นคนสั่งสละเรือท่านก็สละเรือแล้วก็มากับเรือรบหลวงทำอุทกนะครับมาขึ้นที่แหลมงอบ
แล้วจากนั้นก็มาที่แหลมเทียนแล้วพอดีท่านจอมพลป.กับท่านพญาประหลคนพยุหะมาปลอบขวัญพวกเรือแตกนะครับพวกที่เรือแตกจากเรือลบหลวงธนบุรีก็เรียกเป็นพวกเรือแตกนะครับก็มาปลอบขวัญกันที่ท่าราชวรดิษฐ์แล้วก็พร้อมกับมอบเหรียญชัยสมรภูมิให้แล้วท่านก็ให้สาธิตการปฏิบัติหน้าที่บนเรือธนบุรีพอดีคุณพ่อก็มาสาธิตด้วยท่าบรรจุลูกปืนเหมือนเดิมท่านผู้นำทั้งสองท่านก็เลยบอกว่าท่านี้สวยสำหรับทหารเรือท่านก็ให้ฝรั่งน่าจะเป็นท่านศิลป์พีระศรีหรือเปล่าผมไม่ทราบนะเห็นคุณพ่อเล่าให้ฟังบอกเป็นฝรั่งมาสเก็ตภาพแล้วก็มีช่างภาพมาถ่ายรูปไว้ด้วยเราก็ภูมิใจเราได้เห็นพ่ออยู่ที่นี่สมัยเด็กๆพ่อจะเล่าให้ฟังเรื่อยนะครับว่ากูจบป.4แต่กูไปมาครึ่งโลกกูลบมา2เหรียญชัยสมรภูมินะครับคือทุกวันนี้หาน้อยคนมากที่ลบแล้วได้เหรียญชัยสมรภูมิคือจะเป็นสงครามกับต่างประเทศเท่านั้นส่วนใหญ่นะครับถึงได้เหรียญชัยสมรภูมิท่านก็เลยสอนให้พวกผมเนี่ยรักชาติแล้วก็บอกให้ทำความดีใช้หนี้แผ่นดินคือจะเป็นอะไรก็ได้แต่เราทำความดีเพื่อชาติได้ทุกวันนี้ผมเกษียณไปแล้วแต่ก็ยังทำความดีเพื่อชาติอยู่ครับค่ะก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะคะคุณลิซ่าสำหรับสารคดีย้อนรอย73ปีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะอนุสรณ์สถานที่สำคัญค่ะเพื่อเป็นเกียรติและก็ระลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าทหารกล้าที่เสียสละชีวิตนะคะเพื่อความเป็นเอกราชของชาติไทยนะคะให้พวกเราทุกคนได้อยู่สุขสบายจนถึงทุกวันนี้ค่ะเราจะไปติดตามเรื่องราวนะคะของวีรกรรมเหล่าวีรชนพร้อมกันค่ะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญเพื่อเป็นเกียรติและเทิดทูนคุณงามความดีแด่วีรชนที่เสียสละชีวิตเพื่อชาติไทยในสงครามช่วงพุทธศักราช2483ถึง2497และเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจสำหรับชาวไทยให้ระลึกว่าชีวิตร่างกายย่อมแตกดับไปเป็นของธรรมดาแต่ชื่อเสียงและเกียรติคุณความดีนั้นย่อมปรากฏอยู่ตลอดไปและทุกๆวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกจะทำพิธีวางพวงมาลาเป็นการทำความเคารพคารวะดวงวิญญาณของผู้กล้าเหล่านั้นมีพิธีเดินสวนสนามทำให้ชาวไทยเกิดความสามัคคีกลมเกลียวรักใคร่ปองดองกันมีความรักชาติรักประเทศและรักความเป็นไทยทำให้ประเทศต่างๆทั่วโลกได้รู้จักไทยในฐานะประเทศเอกราชองค์การสงเคราะห์ศึกได้กำเนิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2เลือกใหม่นะครับเนื่องจากว่าในขณะนั้นสภาพว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเรานะครับหลังสงครามโลกนั้นก็อยู่ในภาวะตกต่ำทำให้รัฐบาลจะเป็นต้องมีการปลดทหารประจำการนะครับที่ได้ออกทำการสงครามโดยเราได้ส่งกำลังทหารนั้นในสงครามโลกครั้งที่2นั้นร่วมรบกับประเทศญี่ปุ่นในสมัยสงครามมหาเอเชียยุราตั้งแต่พุทธศักราช2484จนกระทั่งถึงพุทธศักราช2488เมื่อสงครามโลกที่2สิ้นสุดลงได้มีการปลดทหารประจำการเป็นจำนวนมากทหารที่ปลดจากประจำการนั้นได้ออกจากราชการอย่างกระทันหันทำให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งตัวทหารและครอบครัวจึงได้มาลองทุกข์
ร้องเรียนกับกระทรวงกลาโหมนะเพื่อขอความช่วยเหลือกระทรวงกลาโหมในสมัยนั้นก็จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งนะฮะเรียกคณะกรรมการช่วยเหลือทหารกองหนุนที่ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมมีจำนวนประมาณ14ท่านต่อมาจำนวนทหารกองหนุนที่ถูกเปิดทำการมีจำนวนมากทางรัฐบาลจึงได้ตาพระราชบัญญัติองค์การสงครามทหารศึกพอเมื่อปีพุทธศักราช2491นะครับเพื่อให้การช่วยเหลือทหารมาศึกด้วยทหารกองหนุนนั้นได้ผลดีขึ้นกว่าเดิมโดยมีที่ตั้งครั้งแรกอยู่ที่บริเวณศาลหลักเมืองสมณเทพองค์การเชื้อเพลิงในขั้นต้นในปีนั้นได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวโดยประกาศในราชกิจจาเบกษาเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2491ปีเดียวกันเราจึงถือว่าวันที่3กุมภาพันธ์เป็นวันทหารพระศึกนั่นในปีเดียวกันนั้นวันที่13เมษายนพุทธศักราช2491พระบาทสมเด็จหัวได้รับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระองค์ได้ความสัมพันธ์กับทหารพระศึกนะครับที่ได้ผ่านการรบด้วยความเหนื่อยยากลำบากตากต่ำนะจนกระทั่งได้รับการสูญเสียประสบกับความยากลำบากพระองค์ท่านจึงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับปัจจุบันนี้มีจำนวนทหารพระศึกที่เสียสละนะได้บรรจุอัฐิไว้จำนวนหลายพันคนก็ถือว่าเป็นจำนวนมากและตรงนี้นะครับเป็นที่อยู่ของทหารบรรศึกจริงๆนะครับที่ได้เสียสละและผ่านศึกจากการลบตั้งแต่สงครามโดยจีนสงครามวิชิตรภาสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามนะจนทั้งการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์จนทั้งการลบในพื้นที่สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันผมก็อยากให้ทุกท่านได้รับรู้ถึงวีรกรรมนะครับความสำคัญของทหารบรรศึกเหล่านี้ฉะนั้นในวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีในวันทหารพระศึกจึงมีวิธีวางพวงมาลาในการที่จะระลึกถึงคุณงามความดีให้กับทหารพระศึกดังกล่าวในช่วงเช้ารวมทั้งมีวิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาให้กับผู้ที่เสียชีวิตในห้องโถงทุกปีนะครับคือพระบาทพระเจ้าหัวก็ได้ให้ความสำคัญของวันทหารพระศึกพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเองนับทุกปีในการที่วางพวงมาลาของพระองค์ท่านในการไปถึงลึกในวันที่3กุมภาพันธ์บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิต่อมาก็ได้มอบผู้แทนพระองค์ได้มาวางแทนนะครับพระองค์ท่านครับแต่ที่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะไม่ได้ลองเห็นว่าทุกท่านที่นอนอยู่ตรงนี้อัฐินอนอยู่นี้เป็นผู้เสียสละเพราะนั้นประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าควรได้ยึดถือเยี่ยงอย่างของความกล้าหาญความเสียสละความอดทนที่ท่านได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อจนทั้งเหลือแต่อัฐินะซึ่งได้บรรจุไว้ตรงนี้รวมทั้งดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นของฐานกล้าก็ได้ทำให้ประเทศชาติในประเทศไทยได้อยู่มาถึงวันนี้ยิ่งบรรพบุรุษของประเทศไทยเรา